สวัสดีค่ะพบกับ Channel Sun Guard Life on the World เมื่อพูดถึงศิลปะการป้องกันตัวนะคะปัจจุบันก็มีรูปแบบของศิลปะการป้องกันตัวที่หลากหลายและล้วนแล้วแต่มีลีลาท่าทางที่ทั้งเหมือนและก็แตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับการนำมาแก้ไขดัดแปลงปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละประเทศนั้นๆและในวันนี้นะคะแอดจะพาไปทำความรู้จักกับ10ศิลปะการป้องกันตัวที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของประเทศนั้นๆเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะซึ่งอาจจะมีนะคะทั้งที่ยังคงใช้อยู่แล้วก็เลิกใช้ไปแล้วซึ่งจะเป็นศิลปะการป้องกันตัวจากประเทศไหนบ้างและแต่ละชนิดนะคะจะโหดดิบเถื่อนสักขนาดไหนนั้นลองไปชมกันเลยค่ะหนึ่งบาคอมบาคอมนั้นนะคะเป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศเปรูซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1980โดยเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสานระหว่างจูจูสึที่มีการต่อสู้โดยการนำอาวุธขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้เข้ากับเทคนิคของการต่อสู้แบบสตรีทไฟติ้งหรือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าในพื้นที่สาธารณะโดยสองสิ่งนี้นะคะมารวมกันก็จะเรียกกันว่าบาคอมจุดประสงค์ของมันนะคะก็มีไว้เพื่อฝึกทหารแล้วก็ตำรวจท้องที่เพื่อใช้ในการป้องกันตัวจากอาชญากรรมในพื้นที่ยากจนบริเวณชานเมืองของกรุงลิมาจุดประสงค์หลักของการต่อสู้นี้นะคะก็เพื่อไว้สำหรับโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไร้ความปราณีและสุดท้ายก็มักจะจบลงด้วยชีวิตนั่นเองล่ะค่ะ2. เอสกริมาถ้าจะพูดถึงศิลปะการต่อสู้ที่ถูกจัดได้ว่ามีระบบการใช้อาวุธมีดที่ก้าวหน้ามากที่สุดในโลกและได้เป็นหลักสูตรสำคัญนะคะสำหรับการฝึกกองทัพทหารสหรัฐและหน่วยรบพิเศษของรัสเซียและภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายๆเรื่องนะคะก็ต้องยกให้กับศิลปะการต่อสู้ของฟิลิปปินส์ที่มีชื่อว่าเอสกริมานี่แหละค่ะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัวเองในช่วงสงครามและการลุกรานของชาวสเปนและญี่ปุ่นโดยการใช้3อย่างนะคะเป็นอาวุธนั่นก็คือไม้มีดสั้นและก็มือเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและการต่อสู้ชนิดนี้นะคะยังเป็นต้นแบบเทคนิคการใช้มีดที่อันตรายที่สุดในโลกอีกด้วยและถ้าใครที่ชอบการต่อสู้แบบนี้แล้วก็ไปดูต่อกันได้นะคะในหนังเรื่อง Enter the Dragon ที่ศิลปินแห่งวงการศิลปะนะคะอย่างบรูซลีได้แสดงเอาไว้จนเอสกริมาโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองล่ะค่ะ3. Ross and Campbell ถ้าคุณนะคะเคยพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็คุณอาจจะต้องยืมเทคนิคการต่อสู้ที่เรียกว่า Ross and Campbell หรือหมายถึงการต่อสู้แบบสกปรกมาใช้เพื่อเอาตัวรอดก็เป็นได้ซึ่งศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้นะคะมีการกล่าวกันว่ามันเป็นการต่อสู้ในช่วงของการปฏิวัติอเมริกาในช่วงศตวรรษที่17-18ในเขตพื้นที่ชนบทโดยรูปแบบการต่อสู้นั้นนะคะนักสู้จะเน้นไปที่การควักลูกตาของฝ่ายตรงข้ามกัดริมฝีปากหูจมูกแล้วก็อวัยวะให้ขาดได้อย่างไม่มีข้อจำกัดหรือเรียกง่ายๆว่าทำยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเสียโฉมให้มากที่สุดนั่นเองล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะจะระวังอวัยวะส่วนไหนกันเป็นพิเศษดีล่ะคะเนี่ยของรักของห่วงทั้งนั้นเลยล่ะค่ะนินจุสึนินจุสึหรือว่าวิชานินจานั้นนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ได้เป็นอย่างดีกับสายลับในตำนานของญี่ปุ่นที่จะต้องฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อยและจะต้องเรียนรู้ถึง18สาขาวิชาซึ่งการฝึกวิชานี้นะคะก็จะต้องเป็นความลับโดยฝึกฝนกันอยู่ในหุบเขาแล้วก็จะเน้นในเรื่องของความรวดเร็วว่องไวและก็แม่นยำการพรางตัวแล้วก็วิชาตัวเบาโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้จับได้เลยซึ่งหน้าที่หลักอย่างหนึ่งนะคะของนินจานั่นก็คือการส่งต่อข่าวสารอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบที่สุดบางนะคะก็มีการลอบสังหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนินจานั้นจะมาแล้วก็ไปแบบเงียบๆไม่มีใครรู้และการจะทำแบบนั้นได้ก็จะต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างช่ำชองโดยการฝึกฝนเหล่านั้นนะคะจะทำให้ได้มาซึ่งวิชานินจาหรือที่เรียกกันว่านินจุสึนั่นเองล่ะค่ะบาซิเลียนยูยิสู
บราซิเลียนยูยิสูนะคะหรือว่า BJJ นั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ซึ่งเน้นการปล้ำล็อกบนพื้นเป็นหลักซึ่งจุดประสงค์นะคะในการเล่นนั้นก็คือการใช้เทคนิคในการล็อกรัดคอหรือข้อต่อเพื่อทำให้คู่ต่อสู้นั้นยอมแพ้ BJJ ถือกำเนิดในประเทศบราซิลโดยได้ปรมาจารย์นะคะชาวญี่ปุ่นอย่างมุซิโยมาอิดะถ่ายทอดวิชายูโดแล้วก็ยูยิสูนะคะให้กับชาวบราซิลและตระกูลของเกรซี่ผู้ซึ่งนำวิชานะคะมาต่อยอดและพัฒนาเผยแพร่เป็น BJJ ซึ่งให้โลกได้รับรู้จากรายการ MMA ที่ชื่อว่า Ultimate Fighting Championship หรือ UFC ซึ่งเป็นการให้นักศิลปะการต่อสู้ต่างๆนะคะมาสู้กันในกฎของ MMA นั่นก็คือจะต้องไม่ใส่นวมต่อยกันในกลงและจะทำอะไรก็ได้เพียงให้อีกฝ่ายนั้นยอมแพ้หรือว่าสลบไปซึ่งก็มีนักศิลปะการต่อสู้มากมายนะคะเข้าร่วมอย่างเช่นนักมวยสากลนักยูโดโอลิมปิกนักมวยปล้ำนักชกข้างถนนแต่ผู้ชนะการต่อสู้นั้นนะคะก็คือไรซ์เกรซี่ที่สามารถชนะนักมวยปล้ำที่มีน้ำหนักมากกว่าตนได้หลาย10กิโลเลยทีเดียวซึ่งนั่นนะคะก็เป็นเพราะไรซ์ได้จุดแข็งของการปล้ำล็อกบนพื้นกับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่แต่อยู่ในมิติที่ตัวเองนั้นไม่ถนัดนั่นเองจึงทำให้ศิลปะการต่อสู้บราซิเลียนยูยิสูโด่งดังและก็กระจายไปทั่วโลกนั่นเองล่ะค่ะหก MCMAP เมื่อพูดถึงการทำสงครามนะคะแบบองค์กรของสหรัฐคงไม่มีใครที่มีประสบการณ์มากไปกว่าโปรแกรมศิลปะการต่อสู้ทางทะเลของเหล่าทหารนาวิกโยธินที่มีชื่อเรียกสั้นๆว่า MCMAP โดยการรวมเทคนิคการต่อสู้นะคะที่เต็มไปด้วยรูปแบบของความรุนแรงของศิลปะหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นมวยไทยกังฟูยูโดเทควันโดเอสกริมาหรือแม้กระทั่งจิวจิสึรวมไว้เข้าด้วยกันนะคะโดยใช้เวลาฝึกทั้งศิลปะการต่อสู้แล้วก็เทคนิคการฝึกอาวุธไม่น้อยไปกว่า100ชั่วโมงถึงจะจบหลักสูตรซึ่งผลที่ได้รับการฝึกนี้นะคะผู้ฝึกจะได้รับเทคนิคที่ดีที่สุดรวมถึงการใช้ความเร็วในระยะประชิดเพื่อปลดอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดดาบหรือแม้กระทั่งปืนไรเฟิลและล้มคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าให้ล้มลงได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะแอดจึงไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทำไมการต่อสู้แบบมืออาชีพอย่าง MCMAP ของทหารนาวิกโยธินของสหรัฐที่ได้ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการต่อสู้ที่มีอันตรายที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะเจ็ดปัญจักษีรัตน์ปัญจักษีรัตน์นั้นนะคะเป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซียซึ่งมาจากคำว่าปัญจักที่หมายถึงการป้องกันตนเองและคำว่าศีรัตน์ที่หมายถึงศิลปะซึ่งรวมความแล้วหมายถึงศิลปะการป้องกันตนเองกีฬาประเภทนี้เดิมนั้นนะคะเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมลายูในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจะถูกเรียกว่าศีระดีกาหรือว่าบูดีกาซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าเน้นให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงามซึ่งปัญจักษีรัตน์นั้นจะได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีความรวดเร็วโดยเล็งไปที่จุดอ่อนของร่างกายโดยเน้นไปที่คอและก็ซี่โครงเป็นหลักเพื่อคู่ต่อสู้นั้นนะคะอ่อนกำลังและพ่ายแพ้อีกทั้งศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ยังมีการใช้อาวุธซึ่งก็คือกริดที่อัดด้วยยาพิษนะคะเพื่อแทงไปยังจุดอ่อนและปลิดชีวิตคู่ต่อสู้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะคะกีฬาชนิดนี้ได้ถูกพัฒนามาเป็นกีฬาแข่งขันนะคะในเอเชียนเกมอีกด้วยล่ะค่ะ 8. แซมโบรัสเซียนะคะเป็นประเทศที่มีประวัติความเป็นมาของผู้บุกรุกที่หลากหลายและถูกโจมตีมากมายจากหลายๆประเทศในคราวเดียวกันจึงทำให้รัสเซียจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงการใช้ศิลปะป้องกันตัวและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะในช่วงของการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1917ศิลปินแห่งศิลปะการต่อสู้ของรัสเซียก็ได้เริ่มฝึกฝนทหารในกองทัพแดงโดยใช้ศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่าแซมโบซึ่งย่อมาจากคำที่มีความหมายว่าการป้องกันตัวเองโดยไม่มีอาวุธซึ่งเป็นการรวมเอาศิลปะการต่อสู้หลายแขนงมาไว้ด้วยกันจนปัจจุบันนะคะได้กลายเป็นศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในรัสเซียแซมโบนั้นนะคะเป็นรูปแบบของการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเป็นการฝึกฝนให้ป้องกันตัวเองโดยการตรึงคู่ต่อสู้ให้อยู่กับที่โจมตีได้รวดเร็วและก็รุนแรงมีโอกาสที่ให้คู่ต่อสู้นั้นมึนงงได้ง่ายประกอบกับมีท่าจับทุ่มที่หลากหลายจึงทำให้คู่ต่อสู้นั้นไร้การป้องกันได้อย่างง่ายดายอีกทั้งนะคะมันยังเป็นกีฬาโปรดปรานของท่านผู้นำปูตินอีกด้วยล่ะค่ะ
คราฟมาก้าคราฟมาก้านะคะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ถูกคิดค้นขึ้นในปีคริสตศักราช1930โดยเช็กสโกสโลวาเกียชาวยิวนะคะซึ่งเพื่อป้องกันตัวเองนั้นจากกลุ่มนาซีและในปี1940ไรเชนเทนเฟลนะคะที่หนีความหายนะไปสู่ปาเลสไตน์ก็ได้เริ่มสอนศิลปะการต่อสู้นี้ให้กับกองทหารท้องถิ่นและเมื่ออิสราเอลนั้นกลายเป็นประเทศในปีพุทธศักราช2490พวกเขาก็เริ่มสอนคราฟมาก้าต่อกองกำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอิสราเอลนั่นเองโดยเทคนิคการต่อสู้ของคราฟมาก้านี้นะคะเป็นศิลปะป้องกันตัวเองที่ไม่ธรรมดาเพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ทั้งชายและก็หญิงสามารถเรียนรู้เพื่อที่จะต่อสู้และป้องกันตนเองและคนที่คุณรักในเวลาที่อันตรายได้อย่างรวดเร็วที่สุดและจะฝึกฝนเทคนิคนะคะในการแก้ไขการบีบคอและก็การโดนล็อกในทิศทางต่างๆโดยวิธีการจับเสื้อจับแขนและก็การป้องกันการทำร้ายจากมือเปล่ารวมไปถึงการแย่งปืนและก็มีดจากฝ่ายตรงข้ามซึ่ง70ปีที่ผ่านมานะคะทำให้ตอนนี้คราฟมาก้าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากทั่วโลกอีกด้วยล่ะค่ะมาถึงอันดับสุดท้ายนะคะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทยของบ้านเราเพราะมวยไทยนั้นนะคะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติมาตั้งแต่โบราณซึ่งมีการต่อสู้ครบเครื่องหลากหลายกระบวนท่ารุนแรงรวดเร็วและมีพิษสงรอบด้านและที่สำคัญนะคะมวยไทยนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ถือได้ว่าเป็นอันตรายที่สุดในโลกอีกแขนงหนึ่งอีกด้วยล่ะค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยก่อนนั้นนะคะยังไม่มีการใช้ปืนเป็นอาวุธและก็ต้องสู้รบกันด้วยอาวุธหอกดาบแบบประชิดตัวซะมากกว่ารวมทั้งยังใช้ศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง9ที่อยู่บนร่างกายของมวยไทยนั้นมาใช้ร่วมด้วยนั่นก็คือการใช้หมัดศอกเข่าฝ่ามือฝ่าเท้าแขนท่อนล่างแข้งศีรษะและลำตัวซึ่งในปัจจุบันนะคะกติกาของมวยไทยนั้นได้ตัดการใช้หัวโขกออกไปจึงทำให้ชาวต่างชาติมักจะรู้จักมวยไทยกันในนามของศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะคะที่บรรพบุรุษของเราได้คิดค้นศิลปะการต่อสู้ที่สามารถเอาทุกส่วนของร่างกายมาใช้เป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพจนชาวต่างชาตินะคะจะต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันถึงบ้านเราเลยทีเดียวล่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับศิลปะการป้องกันตัวในรูปแบบต่างๆของแต่ละประเทศเห็นแล้วรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะออกลีลาท่าทางขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ